ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้วันเสาร์นะฮะที่จริงวันนี้นะครับผมเจาะเป็นวันที่2นะเอ้ยเป็นครั้งที่2แล้วนะครับพอดีว่าครั้งก่อนเนี่ยผมรีบนะครับแล้วก็ที่จริงวันนี้นะครับไม่ได้ตั้งใจว่าจะถ่ายวิดีโอนะครับพอดีว่าฝนมันตกครับเมื่อตอนช่วงที่ผมทําการเจาะนะครับฝนตกนะฮะสังเกตนะครับลําต้นนะครับตอนนี้เปียกนะครับลําต้นเปียกนะครับแล้วก็พื้นที่โดยรอบสวนเนี่ยก็ชุ่มฉ่ำนะครับเพราะฝนตกมานะครับพอดีในช่วงที่ผมทำการเจาะเนี่ยฝนตกหนักสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็หยุดไปนะครับพอดีผมเจาะเสร็จนะครับก็เลยถือโอกาสนี้ถ่ายวิดีโอนะครับเพื่อให้ท่านที่ติดตามนะครับวิธีการเจาะยางนะครับได้ชมกันนะครับอันนี้เป็นเจาะครั้งที่สองนะครับนะครับผมจะเจาะเป็นแถวคู่นะครับอันนี้เป็นเจาะที่หนึ่งนะครับนี่เจาะที่สองครับแต่รอบนี้นะครับผมจะไม่ทำเหมือนทุกๆรอบที่ผ่านมานะครับผมจะเจาะเพียงอาทิตย์ละครั้งนะครับเจาะทุกวันเสาร์นะครับวันอาทิตย์ก็หยอดน้ำกรดนะครับเนื่องจากว่าวันทำงานเนี่ยนะครับช่วงนี้ผมค่อนข้างงานยุ่งนะครับผมทำในช่วงเย็นเลิกงานไม่ได้เพราะบางวันก็กลับค่ำนะครับก็เลยต้องปรับแผนการทำงานนะครับเป็นว่าทำสัปดาห์ละครั้งนะครับก็ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงครับตอนนี้เพิ่งเจาะที่2นะครับเดี๋ยวมาดูน้ำยางกันนะครับอันนี้เป็นต้นสุดท้ายนะครับที่ผมเจาะนะครับเจาะเสร็จเป็นต้นสุดท้ายเลยนะครับเนี่ยครับก็น้ำยางก็เริ่มไหลแล้วนะครับที่เห็นในถ้วยก็เป็นเจาะแรกนะครับนะครับน้ำยางก็หยดติ๋งๆมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปกันนะครับนี่ก็เริ่มมาแล้วนะครับน้ำยางโอเคนะฮะครับคราวนี้ก็เวลาประมาณ5:30นะครับ5:00 PM นะครับ5:30เดี๋ยวดูต้นต่อไปกันครับก็บางต้นไหลเร็วนะครับบางต้นไหลช้านะครับทางนี้ขึ้นกับสภาพต้นยางนะครับก็เปลือกยางก็มีส่วนนะครับถ้าเกิดเปลือกหนาๆเนี่ยนะครับน้ำยางก็จะไหลดีแต่ถ้าเกิดต้นไหนเจอหน้ายางที่เปลือกบางนะครับก็น้ำยางก็จะแผ่วๆหน่อยนะครับมาดูต้นนี้กันบ้างนะครับต้นนี้ค่อนข้างไหลดีนะครับเอานะฮะประมาณนี้นะครับก็ฝนเนี่ยก็ไม่กลัวครับกลัวแค่ลมนะครับกลัวแค่ลมกลัวแค่ฟ้านะครับแต่นี้ก็ยิ่งฝนตกไปปล่อยเนี่ยนะครับน้ำยางก็ยิ่งไหลดีนะครับมาดูต้นนี้กันบ้างนะครับดูอีกสัก2ต้นนะครับต้นนี้นะครับก็ตอนที่มันซ่อมสร้างเนี่ยต้นยางจะแตกนิดนึงนะครับตัวนี้ก็ถือว่าผิดปกตินะครับก็มีไม่กี่ต้นนะครับในสวนก็มีแค่ประมาณ2ต้นหรือ3ต้นนะครับซึ่งตอนที่กรีดเนี่ยก็สามารถเจอได้เหมือนกันคือต้นยางแตกนะครับก็มีหลายต้นเหมือนกันตอนที่ผมกรีดอ่ะนะฮะมาดูต้นนี้นะครับต้นนี้ก็น้ำยางไหลดีนะครับโอเคนะครับต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ถือว่าเป็นต้นที่เจาะไม่นานนะครับเพิ่งมาเริ่มทำนะฮะในฤดูกาลช่วงปลายปีมั้งครับต้นนี้นะครับมีหนอนด้วยนะครับกันไหลลงมาแล้วนะครับโอเคครับคร่าวๆนะครับเพียงเท่านี้นะครับปริมาณน้ำยางเนี่ยนะครับถ้าเกิดช่วงที่ผมเก็บขายเนี่ยนะครับถ้าสะดวกก็อาจจะโชว์ข้อมูลนะครับปริมาณน้ำยางนะครับน้ำหนักยางนะครับอันนี้เผื่อสำหรับผู้ติดตามนะครับสนใจในเรื่องของระบบการเจาะท่อน้ำยางนะครับอันนี้ก็เป็นระบบปิดครับน้ำยางไหลออกมาก็เข้าท่อนะครับลงถ้วยซึ่งมีฝาปิดนะครับก็ปลอดภัยครับสำหรับน้ำฝนนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ